สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมอวตารของอาจารย์ไว้ที่นี่จำนวนมากเลยนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมก็จะมานำโชคลาภมาให้กับท่านเช่นเคยเมื่องวดที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าติดสอนเยอะคือช่วงหลังนี้ผมมีสอนวิชาดวงดาราพารวยที่มหาตัวเลขหาดาวแล้วสอนไปแล้วก็ได้ผลเขาก็เฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานรับเงินรับทองกันไปแล้วจับเงินล้านกันไปแล้ว20ล้านก็ผ่านแล้วก็มีนะครับตรงนี้เรื่องจริงไม่ใช่ราคาคุยผมสอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติโครงการบางขุนนนท์นะครับในวันจันทร์ช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงและในวันศุกร์นั้นก็จะสอน ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ซึ่งอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้าเลยจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าออกไป2ป้ายรถเมล์หรือ2สะพานลอยนะฮะเข้าไปในซอยโรงพยาบาลหรือวัดสวรรคีรีที่นั่นนะฮะชมรมนี้จะเป็นโรงเรียนโหราศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยตอนนี้กำลังเดินเรื่องดำเนินการขอก่อตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนสอนวิชาโหราศาสตร์โดยภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสอนวิชาโหราศาสตร์มาตรฐานอีกแห่งแรกของประเทศไทยนะครับตรงนี้เป็นของท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลซึ่งเป็นผู้เราเนี่ยเป็นปรมาจารย์วิชาเลข7ตัว9ฐานนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ท่านน่ะไม่ได้แค่นั้นหรอกท่านรู้วิชาโหราศาสตร์หลากหลายวิชารู้มากแต่ท่านก็ไม่แสดงตัวไม่โอ้อวดท่านเอาแค่เลข7ตัว9ฐานเท่านั้นนะอาคารที่ท่านสร้างที่เป็นชมรมเนี่ยท่านก็ให้เลิกเองเป็นเลิกจริงสวยงามมากผมดูแล้วบอกโอ้อาจารย์ให้เลิกอย่างนี้ได้ยังไงมันเหมาะเจาะซะเหลือเกินมันดีมากกำหนดวันได้มันดีดาวทุกดวงอยู่ในจุดที่ไม่มีอะไรเสียเลยนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับใครที่จะทำนะครับวันนี้เราก็มาแล้วยังมีสอนอยู่ที่วันเสาร์นะฮะสอนที่สำโรงสแควร์สถาบันพัฒนาวิชาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่นี่ผมสอนสถานิกานุเคราะห์สอบที่สอนไปแล้วนะจะกำลังสอนอยู่แล้ววรสารไทยประยุกต์สอนไพ่ทาโร่ตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณแล้วก็มาสอนหัตถศาสตร์ที่เอาวิชาโหราศาสตร์ใส่มือเลยแล้วถ่ายกันถ่ายแบบถ่ายลักษณะแบบถ่ายดวงโหรเลยนะก็สอนนั้นแต่ว่าก็หยุดสอนไปละก็จะสอนตอนนี้ก็เหลือเสือที่สอนอีกก็คือเพิ่มมาอีกชาหนึ่งคือดวงดาราพารวยที่สอนหาตัวเลขนี่แหละสอนอยู่ที่นี่เป็นหลักๆ ก่อนเพราะที่อื่นก็ยังไม่ค่อยมีใครติดต่อเข้ามานะฮะหมายเลขโทรศัพท์ผมก็0880172129วันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงโลกในวันที่1กันยายนซึ่งเป็นวันลอตเตอรี่ออกวันสลากกินแบ่งรัฐบาลออกผมไม่เล่นหวยนะฮะผมคิดหาตัวเลขเนี่ยหาเพื่อผมจะไปซื้อลอตเตอรี่วันที่1ของผมอยากได้วันที่1ผมอยากถูกนะแล้วผมก็บอกว่าผมซื้ออะไรผมชอบอะไรผมเห็นอะไรส่วนท่านจะไปพลิกแปลงยังไงก็ว่าไปวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดดูให้เห็นว่าสภาพของดวงดาวต่างๆมันอยู่ในท้องฟ้าในวันนั้นโคจรจริงตามดิติเพียนเนี่ยตามดาราศาสตร์เนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างก็จะให้ดูเพื่อประกอบและเสร็จแล้วผมก็เขียนตัวเลขผมไว้แล้วเพราะว่าจะได้เร็วขึ้นเดี๋ยวก็จะหยิบไว้ตรงนี้ว่าข้างๆไว้ก่อนนะฮะแล้วก็จะให้ดูชี้ให้ดูว่าทำไมผมถึงจะต้องเอาดาวเหล่านี้มาเป็นตัวเลขที่จะมาให้ตรงนี้วางไว้ก่อนมาดูที่ในราศีสิงห์เนี่ยดาวมาชุมนุมวันนี้หลายดวงนะครับทุกดวงเนี่ยมีจุดที่สำคัญทั้งนั้นอยู่ในจุดที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะผมก็ได้พูดไปแล้วในคลิป
ของซุปเปอร์มหาเฮงเนี่ยก็พูดไปแล้วนะฮะเขาอยู่ในจุดที่ดีทั้งนั้นแต่ส่วนดาวที่ไม่ได้พูดเอาไว้ตรงนั้นก็คือดาว5กับดาว7นะตรงนี้ทำไมดาว5อยู่ในตำแหน่งที่ดีเดินหน้าแล้วอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากดีจนว่าผมไม่อาจจะทิ้งเมื่องวดที่แล้วเนี่ยผมก็ให้เข้าหมดเลย3ตัวล่าง5 6 3เข้า8 9เข้าและ3ตัวบนก็4 7 6นี่คือเป็นชุดโชว์ของผมสำหรับลูกศิษย์ที่เรียนดวงดาราพารวยเนี่ยก็จะได้ไปคือพวกเหล่านี้ผมจะให้ในห้องเรียนผมจะให้ในห้องชุดโชคมีอะไรบ้าง1 2 3 3ชุดแล้วไม่เคยพลาดนะครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วให้เป็นรายวันเนี่ยทุก15นาทีเนี่ยเข้าเว้นว่าเล่นนะเข้ามันโกหกนะแต่เป็นเรื่องจริงนะครับดาว7ถอยหลังกุดกรูดแต่อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากแล้วเมื่อมาคัดกรองร่วมกันกับดวงดาราพารวยแล้วฟันธงตัดสินเลยอนุมัติเลย7อันดับต้นเลยนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็จะนั่งสักหน่อยนั่งชูให้ดูเอาตอนนี้กลับมาที่เก่าทำอะไรเป็นธรรมชาติแบบนี้นะไม่ต้องไปจริตมากมายผมเป็นคนง่ายๆเลขที่ผมเขียนตัวแรกถ้าใครดูคลิปของนพคจอดาวพวกนี้ผมเขียนเลข7เอาไว้เป็นตัวแรกนั่นหมายความว่าพิสูจน์ทราบแล้วว่าเลข7งวดนี้มันเด่นทั้ง5วิชาที่ผมเอามาใช้ในการวิเคราะห์หาดาวนั้นชี้มาที่7ทั้งนั้นเลยนะที่มาที่7ทั้งหมดก็จริงแสดงถึงความงดงามมากดาวศุกร์6อยู่ในตำแหน่งตรงนี้เขาอยู่ในจุดที่ดีนะฮะเป็นจุดที่ตามหลักของผมเป็นทฤษฎีผมเองซึ่งไม่เราเรียนแม็กใครแล้วไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครด้วยนะเขาก็โดดเด่นดีแต่ดาวที่เกาะบอดคอกันมากับดาวเจ็ดเลยคือดาวพุธ4ดาวพุธ4อยู่ตรงนี้ได้3ตำแหน่งใหญ่ๆเป็นราชาโชคด้วยและในสัตตะเลขานพเคราะห์เขาก็เป็นราชาโชคด้วยเหมือนกันดาวศุกร์6เป็นมหาอุทที่นั่นและตำแหน่งตรงนี้ก็ดูดีมากเพราะฉะนั้นไม่มีทางปฏิเสธได้เลยนะครับไม่แน่นะชุดที่ออกงวดที่แล้วเนี่ย4 7 6มันจะออก6 7 4ก็ได้นะก็เป็นไปได้ส่วนดาว3นั้นอยู่ตรงนี้อยู่ในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ดีมากดีมากเลยนะดีมากสุดยอดเลยถึงแม้ว่าจะดับจากโดนที่โดนแสงที่บดบังเนี่ยแต่ความดีงามอยู่ตรงนี้มันก็ยังประคองประคองและอยู่ในสถานะขาเพราะเขาได้เกณฑ์เพราะฉะนั้นเรื่องที่เสียไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มีแน่ดาว5ก็อย่างที่ว่าไว้เนี่ยดาว5อยู่ในจัตตะเลขานุปเคราะห์เขาเป็นมหาสิทธิโชคด้วยนะครับและอยู่ตรงนี้เขาอยู่ในจุดที่ดีตำแหน่งที่เขาอยู่ดีมากและมาอยู่ในหลักที่ตรงนี้ดีมาให้คุณกับเขามาอยู่ในเรือนของในราศีของดาวอังคารเนี่ย3กับ5ก็อยู่ในสีหลังดาวอังคารนะ3 5ก็คู่สมพลกันอย่างเงี้ยเขามันก็ดูดีส่วนดาวเกศ9ตำแหน่งนี้เขาสุดยอดเหลือเกินคือพูดไงว่างวดที่แล้วก็แบบเนี้ยงวดนี้ก็มาอย่างเนี้ยพี่เด็กต่างราศีแต่ตำแหน่งอันเดียวกันเลยเพราะนั้นยืนยันมั่นคงว่าดาวเกศ9อยู่ในจุดเดิมนะอยู่ในจุดเดิมเป็นไม่ได้ว่าอยู่ล่างนั่นแหละผมถึงห้อยข้างล่างเนี่ยมีเจิมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเมื่อมองดูแล้วเนี่ยไปเสพพวกนี้ไม่ได้3 7 4รวมกันได้14 9 5ก็14ทำไมถึงต้อง14เป็นกำลังพระจักรพรรดิผมก็เลือกสรรมาดูนะ3กับ6เป็นคู่มิตรคู่โชคเทวฤทธิ์4กับ7 7กับ4เขาเป็นคู่สมพลนะ
พราะนั้นตรงเนี้ยที่วางตำแหน่งทั้งหลายเนี่ยมีความหมายในทางโหราศาสตร์ทั้งนั้นนะ6กับ7ส่วนมากจะพอเป็นคู่ศัตรูแต่ถ้าเป็นของผมผมบอกไม่ใช่ใครมี6กับ7อยู่ด้วยกันผมบอกเนี่ยชอบสะสมสร้อยเพชรมันมีหลักของผมนะว่าคือคิดว่าเขาไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นเท่าไหร่และ3 7 6 3ตัวนี้เขาเป็นคู่ธาตุนะฮะเป็นทั้งคู่ธาตุดินและคู่ธาตุลมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีเหตุผลอย่างอื่นที่ผมจะไม่ให้ก็ดาวดีเลขเด็ดในงวดวันที่1กันยายนผมให้ไว้5ตัวนี้นะฮะว่าเป็น6ตัวคือที่ให้เป็น6ตัวเนี่ยมันติดใจว่าผมให้6ตัวแล้วมันเข้าแล้ววันที่1ครบมาแล้ว3งวดติดต่อแล้วอีกงวดหนึ่งก็เป็น5ตัวหน้าทั้งหมดผิดตัวหลังตัวเดียวแต่ตัวหลังนี่ผมไปให้ไว้ในชุดในกลุ่มพวกในพวกลูกศิษย์ผมไปให้เอาไว้ในนั้นก็มันก็ถูกก็เข้ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูเนี่ยเลขที่ผมหาซื้อเนี่ย374แต่เมื่อวานไปซื้อแล้วหาเบอร์เลยไปฟ้า37มาก่อนครับเอาเจอ3เห็นแสงจาก37ข้างหน้าไม่ต้องดูกลายเป็นเลข9กลายเป็น9 37รวมกันได้19กำลังพระเกศกำลังพระรหัสบดีก็ดูดีนะฮะโอเคคิดเข้าข้างตัวเองก่อนว่าอาจจะถูกสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาติดตามพวกเราตลอดมาและให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์เรานะฮะทำให้ช่องของเอ็มมีเดียนี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่อสู้มาตลอดนะครับสำหรับวันนี้ผมสุวิทย์นาคเสงขอกราบลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ